บันทึกลึกลับวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2558ประเทศไทยของเราก็จะมีพระบรมศพขนาดหน้าตัก39นิ้วมาประดิษฐานณวัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีประจำปีนี้จะมีการหล่อพระบรมศพฐานนี่39นิ้วจะประดิษฐานไว้ที่วิหารหลวงพ่อแดงครั้งแรกในประเทศไทยมาร่วมกันหล่อพระบรมศพอันนี้ต้นแบบมาจากภูฏานนะถือว่ามีความสุขก็แล้วกันเราเห็นพระพุทธเจ้าตามบรมศพนี่มันปลื้มใจเห็นแล้วมองไม่เบื่อคุณเป็นองค์แรกจริงๆโยมเพราะว่าอาตมาสืบค้นสืบหาค้นฟ้าอะไรไม่มีที่ไหนก็ไม่มีพระบรมศพไม่มีนี่เป็นวาสนาบารมีที่จะได้สร้างคนที่อยากจะไปบรมศพวิมุตติศพไปนิพพานน้อยถึงไม่มีใครสร้างเพราะทางมองในทางธรรมนี่อะไรจะสูงสุดนี่บรมศพวิมุตติศพแปลว่าสุขอย่างยิ่งแต่เขาไปมองดูว่าพระนี่นั่งคิดนั่งอะไรเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่นี่คือบรมศพประเทศภูฏานเนี่ยคนไทยรู้จักหมดประชาชนเขามีความสุขภูฏานเขามีบรมศพเพราะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ต้องมีบรมศพบรมศพเนี่ยแปลว่าสุขอย่างยิ่งเป็นวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธจุดสูงสุดที่ชาวพุทธต้องการจะไปถึงบรมศพก็คือนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนัตติสันติบาลังสุขังสุขใดจะเท่าความสงบไม่มีเมื่อได้กราบนมัสการพระบรมศพว่ากันว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขแต่หากว่า2เดือนที่ผ่านมาของปีพุทธศักราช2558เรายังทุกข์ยังกังวลคำพูดมากมายว่าปีชงปีไม่ชงจะแก้จะเสริมดวงชะตาได้อย่างไรวันเสาร์หน้าเราจะไขปริศนาพาดวงด้วยโหราศาสตร์จีนโดยพระอธิการธงชัยผู้ที่ได้รับสมญานามว่าพระอาจารย์เทียนเต็กซินแสผู้ไขปริศนาฟ้าดินเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ผ่าดวงเมืองบอกเปลือกชะตาชีวิตด้วยโหราศาสตร์จีนเสริมดวงแก้ปีชงช่วยได้จริงหรือไม่ปรากฏการณ์ลึกลับผ่าดวงบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel